วันนี้เรามีเมนูพะแนง3ชั้นกรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยใส่หมู3ชั้นสไลด์บางลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงรสและพริกไทยป่นเคล้าให้เข้ากันหมักเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงบนหมู3ชั้นแล้วหมักไว้ตามด้วยงาขาวและน้ำเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันต่อไปมาทำพะแนงกันต่อค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกแกงพะแนงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิลงไปผัดให้แตกมันใส่มะเขือพวงและใบมะกรูดฉีกปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บคนผสมให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟตักแกงพะแนงลงในภาชนะวาง3ชั้นทอดกรอบลงไปตกแต่งด้วยใบมะกรูดสอยเส้นพริกชี้ฟ้าแดงแกะสลักดอกไม้และช่อโหระพาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพะแนง3ชั้นกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ